ตรงนี้อยากจะนี่ครับปรึกษาท่านอาจารย์ดร.สีแก้วว่าเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในเวทีสภาประชาชนจะสำเร็จได้ไหมก็เพื่อที่เสนอต่อประชาชนในโอกาสต่อไปฉะนั้นเวทีของเรานี่รวบรวมบัณฑิตนักปราชญ์ก็เปิดเวทีสภาประชาชนก็นำเสนอสปช.ต่อไปนะฮะจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใดก็เป็นการให้สังคมได้ร่วมเรียนรู้นะฮะในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปพร้อมๆกันนะฮะก็ขอนมัสการพระคุณเจ้าเจริญในธรรมญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพพระมโนธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานอยู่ที่วัดท่าช้างหมู่ที่2ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชในเบื้องต้นนี้อยากจะขอแสดงความคิดเห็นว่าผู้ที่มาอภิปรายพึงควรจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องเอกเป็นเรื่องสำคัญเพราะณช่วงเวลานี้ของประเทศเรากำลังยกร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่รัฐธรรมนูญทุกๆฉบับที่ผ่านมาถ้าเราไปอ่านมักจะมีบทบัญญัติว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันมักจะเริ่มต้นอย่างนี้แต่ผมอยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าอยู่ๆไปเขียนอย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นธรรมต่อประชาชนมีประชาชนจำนวนมากมายองค์ความรู้ทางการเมืองยังไม่มากพอก่อนที่จะเขียนบทบัญญัติลงไปในรัฐธรรมนูญว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็พึงควรที่จะนำเอาระบอบปกครองระบอบต่างๆเนี่ยมาขยายความมานำเสนอต่อประชาชนโดยทั่วไปให้ทราบระบบการปกครองทุกๆระบบการปกครองมีทั้งส่วนดีมีทั้งส่วนเสียมีทั้งจุดด้อยมีทั้งจุดเด่นรองนำเอามาทุกๆระบบการปกครองสิว่าถ้าเป็นระบบการปกครองแบบทหารเบ็ดเสร็จมันดีอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรถ้าเอาระบบพระมหากษัตริย์แบบเบ็ดเสร็จสมบูรณาญาสิทธิราชมันดีมันไม่ดีอย่างไรหรือจะเอาระบบรัฐศาสนาขึ้นมาใช้มันดีหรือไม่ดีอย่างไรท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่ารัฐศาสนานี่มันเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นท่านโคไมนี่ทำให้อิหร่านเป็นรัฐศาสนาแต่เป็นรัฐศาสนาอิสลามแล้วรัฐศาสนาแบบพุทธนี่มีไหมในประวัติศาสตร์มันเคยมีนะในทิเบตเคยมีการปกครองโดยใช้หลักการของพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งก็ควรที่จะให้มีการทำความเข้าใจโดยทั่วไปในระหว่างประชาชนทั้งหลายว่าระบบการปกครองมันมีอยู่กี่ระบบการปกครองระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็มีระบบการปกครองแบบเผด็จการทหารก็มีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็มีทำความเข้าใจให้มันกระจ่างแล้วฟังเสียงของมหาชนสิว่าเขาต้องการแบบไหนอาตมามีความเชื่อเป็นการส่วนตัวนะถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจกับมหาชนอย่างชัดเจนว่ารัฐศาสนาควรจะมีความสำคัญต่อมนุษยชาติไม่แน่เสียงข้างมากจะเอารัฐศาสนาก็ได้แต่ทุกๆรัฐธรรมนูญที่เราร่างกันมาเนี่ยผู้ร่างใช้อำนาจที่ตัวมีไปเขียนโดยไม่ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ชัดเจนต่อสาธารณะอันนี้ขอฝากเอาไว้มีเรื่องหนึ่งซึ่งท่านเจ้าคุณได้พูดในตอนต้นว่าอยากจะให้พระพุทธศาสนาบัญญัติเอาไว้ในฐานะที่เป็นศาสนาประชาชาติแล้วท่านก็มีเหตุผลต่างๆหลายประการล้วนแล้วแต่ดีๆแต่สิ่งหนึ่งขอฝากเอาไว้ว่าหากว่าเราบัญญัติว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประชาชาติหากว่ามีกรณีที่จะถกเถียงกันว่าสิ่งใดเป็นธรรมสิ่งใดไม่ใช่ธรรมเราก็จะใช้หลักการของพุทธศาสนาเป็นตัวตัดสินแต่ถ้าไม่มีบทบัญญัติว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเราอาจจะเอาธรรมะของศาสนาอื่นมาเป็นตัวตัดสินก็ได้หรือยิ่งไปกว่านั้นก
การกำหนดให้มีกฎหมายรูปหรือระเบียบของทางราชการซึ่งจะมีขึ้นในโอกาสต่างๆนั้นถ้าหากว่าบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติกฎหมายรูปก็ตามระเบียบของส่วนราชการต่างๆก็ตามจะต้องตอบสนองพุทธธรรมนะอันนี้เป็นข้อดีที่คนอื่นๆไม่ค่อยจะพูดแต่ว่าขอฝากท่านทั้งหลายเอาไว้และอีกเรื่องหนึ่งการผลักดันที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมีแนวคิดหลวงพ่อที่อยู่ข้างบนบอกว่าให้แบบเจรจาประนีประนอมกับผู้ที่มีอำนาจแต่ว่าสำหรับอาตมาแล้วมีความเห็นว่าชาวพุทธจงแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนให้มันมีจดหมายไปกองอยู่ที่นายกรัฐมนตรีสัก1ล้านฉบับว่าเราต้องการให้รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติถ้ามันออกไปถึงล้านฉบับนึกว่าได้แน่ชาวพุทธมีตั้ง 90% แต่เพราะเราไม่ขวนขวายเพราะเราไม่ทำนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขออีกประเด็นเดียวเพราะเกรงใจผู้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2553อาตมาได้มีหนังสือไปถึงประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาสมัยนั้นชื่อนายชัยชิดชอบบอกว่าคุณเป็นประธานรัฐสภาช่วยแก้รัฐธรรมนูญสักเรื่องได้ไหมให้รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าในรัฐธรรมนูญนั้นให้บัญญัติว่าประชาชนโดยทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีสิทธิทุกๆประการที่จะยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่โกงเงินของรัฐโกงเงินของแผ่นดินต่อศาลยุติธรรมพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหมายถึงพระสังฆาธิการด้วยนะหมายถึงองคมนตรีด้วยนะเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหากว่าทุจริตต่ออำนาจหน้าที่หรือโกงเงินของแผ่นดินขอให้ประชาชนโดยทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีสิทธิที่จะยื่นฟ้องต่อศาลได้ในปัจจุบันนี่มันไม่ได้ผู้ที่มีสิทธิที่จะยื่นฟ้องก็คือผู้ที่เสียหายเท่านั้นพวกเรานี่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่มันเสียหายอ้อมมันไม่มีสิทธิฟ้องจึงขอให้บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังยกร่างว่าขอให้ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วมีสิทธิโดยชอบที่จะยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่ออำนาจหน้าที่หรือโกงเงินของแผ่นดินประเด็นนี้อาตมามีความเห็นว่ามันเป็นเรื่องหลักพอๆกับเรื่องที่เราต้องการให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญขอฝากเอาไว้2เรื่องอาตมาทำมาแล้วตั้งแต่ปี2553นี่เป็นหนังสือจากรัฐสภานะเป็นหนังสือจากประธานรัฐสภามาถึงบอกว่าได้รับเรื่องของท่านแล้วขอเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลมันก็เป็นอย่างนี้แหละนักเลือกตั้งทั้งหลายมันก็ทำอย่างนี้แหละ2ประเด็นหลังนี่ได้ไหมครับท่านก็ขอฝากท่านทั้งหลายให้ได้พิจารณาขอบพระคุณครับท่านก็เป็นนักเคลื่อนไหวเจอหลายๆเวทีนะครับอาจารย์ดร.วิชัยประชาชนจริงๆแล้วมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นฟ้องไหมแล้วก็เหตุใดทำอย่างไรเนี่ยบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยครับการที่กระทรวงราชการของผมครับคือว่าการที่จะบรรจุพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็ตามปกติแล้วเนี่ยถ้ามีน้ำหนักเพียงพอมีน้ำหนักเพียงพอก็ถือว่าทำได้คำว่าน้ำหนักเพียงพอคือน้ำหนักของประชาชนและน้ำหนักของพระที่มีส่วนร่วมก่อให้เกิดกันเพื่อบรรจุพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาตินั่นหมายความว่าถ้ามีน้ำหนักเพียงพอน้ำหนักจะได้มาจากไหนเนาะตอนนี้ครับผมน้ำหนักคือจะต้องมาจากประชาชนประชาชนเนี่ยครับหลายหมู่เหล่าเนี่ยนะครับจะต้องมีส่วนร่วมเรียกให้มาชุมนุมได้เท่านี้ละสองอาทิตย์เนี่ยกระผมนี่คือเป็นส่วนสำคัญและนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นการที่ทำเป็นหนังสือแบบว่าให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับในการลงนามนะครับลงลายมือชื่อนะครับพร้อมกับมีบัตรเอกสารอื่นๆนะครับบอกว่าได้มีความประสงค์ต้องการที่จะให้บรรจุพุทธศาสนาไว้ในศาสนาประจำชาตินะครับอาจจะไปการแสดงเหตุผลหรือไม่ก็ตามนะครับก็คือว่าประเด็นที่2นี่เรื่องการฟ้องร้องนี่มันจะเป็นไปได้ไหมในทางกฎหมายหรือว่ามันมีสิทธิ์อยู่แล้วครับคือการที่ถามว่าประชาชนฟ้องได้ไหมการฟ้องมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความผิด
ในระหว่างบุคคลกับบุคคลอย่าไปการทำนิติกรรมสัญญาหรือการทำอะไรอะไรหนึ่งขึ้นมาถ้าทำแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการละเมิดทำให้ตนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียประโยชน์นะครับหรือเป็นผู้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของบุคคลนั้นนั่นหมายความว่ามีสิทธิที่จะไปการฟ้องบุคคลผู้ละเมิดได้แต่บุคคลอื่นไม่สามารถจะฟ้องแทนได้ผู้เสียหายเท่านั้นแต่จะผู้เสียหายนั้นจะฟ้องเองนะครับและส่วนประการที่สองนะครับถ้าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นต่อส่วนรวมนะครับอันเป็นทรัพย์สินของรัฐของแผ่นดินและของประชาชนทุกหมู่เหล่านั้นหมายความว่าประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการที่ปกป้องทรัพย์สินและประโยชน์ในส่วนนั้นและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในประโยชน์ดังกล่าวมาหมายความว่าประชาชนเหล่านั้นมีสิทธิที่เป็นการยื่นฟ้องได้นะครับแต่ว่าต้องทำหนังสือบรรจุไว้ในหลักรัฐธรรมนูญนะครับถึงจะเป็นการใช้ได้เพราะรัฐธรรมนูญสมัยเดิมนั้นก็เป็นการได้ยกเลิกเพิกถอนไปแล้วนะครับเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนอนคำว่าฉบับนอนก็คือนอนไว้ก่อนนะครับต่อไปในสมัยข้างหน้าเนี่ยอาจจะประกันยกขึ้นมาใช้อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่เหตุการณ์และก็ความเหมาะสมนะครับดังนั้นผมก็กราบนมัสการว่าถ้าเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นที่ได้รับผลกระทบและทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเป็นสินต่อส่วนรวมนะครับพระภิกษุสงฆ์องค์กสัมมนะและประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็สามารถที่ประกันยื่นคำร้องหรือฟ้องได้นะครับอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นคำตอบของอาจารย์นักกฎหมายนะอาจารย์สอนกฎหมายอาจารย์มหาบุญลองประเด็นบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในเห็นเรียกร้องมาหลายต่อหลายคณะรัฐบาลมากเลยจะสำเร็จได้ไหมอาจารย์ในวันนี้ที่เขากำลังจะร่างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจารย์เห็นแววเห็นแนวโน้มบ้างไหมยังขอยืนยันว่าในระดับผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยเขามองเห็นว่าเขาสูงส่งมากที่เข้ามาบวชเนี่ยที่เป็นหลักสำคัญเนี่ยก็ส่งที่มักจะเป็นทะเลเขกขาบเข้ามาในวัดแต่เดิมมานี่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มีราชามหากษัตริย์เข้ามาบวชเป็นจำนวนมากตั้งแต่นู่นสักยะวงศ์ลองดูสิลองศึกษาดูแต่ตอนหลังมานี่เอาที่สังคมไม่ค่อยเอาบ้างอะไรบ้างนี่ใส่เข้ามาส่วนลูกที่มีคุณภาพเอาไปเป็นลูกศิษย์ของฝรั่งหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงมองเห็นว่าเราเนี่ยลูกชาวไร่ชาวนาลูกพวกอยู่ตามตรอกซอกซอยมาบวชเรื่องอะไรจะไปเชื่อน่ะเล่นไปโน่นแต่บทจะต้องการคะแนนนี่ก็มายกมือไหว้แต่เสร็จแล้วก็ไม่สนหรอกนั่นน่ะนั่นน่ะคือเหตุผลตรงนั้นเขาก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือเราจะต้องให้เขาเห็นคุณค่าให้ได้นั่นก็คือเทคนิคของพระนั้นอันที่จริงเนี่ยเขายอมตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาเห็นแล้วเขายกมือไหว้ยอมตั้งแต่ตอนแรกแล้วครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเทคนิคที่สำคัญที่สุดที่เขาจะเชื่อและก็ไว้วางใจว่าเราดีจริงคนในศาสนามีคุณภาพดีจริงนั่นก็คือวัดปฏิบัติความประพฤติของพระนั่นแหละคืออันดับหนึ่งบางทีไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องมาใช้เทคนิคแบบโน้นแบบนี้ใช้พงฉายภาพอะไรให้ดูบางทีไม่ต้องกล่าวอะไรให้เยินเยอะแค่นั่งเฉยๆเขาก็ศรัทธาเลื่อมใสแล้วมากราบแล้วกราบอีกนั่นแหละตรงนั้นทำได้ไหมถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวมีระดับใหญ่มาศรัทธาเลื่อมใสต่อจากนั้นเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแต่นี่ที่ข่าวคราวที่ปรากฏเนี่ยนั่นแหละเขาก็เกิดการชั่งใจว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะให้เป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่หนอในเมื่อเราก็ยังมองเห็นศาสนาของเรานี่ยังมีอะไรข้างๆคู่ๆอยู่เยอะเขาก็เลยไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่นี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือบุคลากรในทางศาสนานั่นเองโดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณรทั้งหลายที่ทำหน้าที่ตรงนี้วัดปฏิบัติท่านเป็นอย่างไรตรงนี้ให้เขาศรัทธาให้ได้ตรงนี้ก่อนเมื่อเขาศรัทธาแล้วต่อจากนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องมาชี้แจงอย่างโน้นอย่างนี้มากรัฐธรรมนูญไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเพียงแต่บอกเขาก็เห็นคุณค่าแล้วล่ะแล้วเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่เห็นคุณค่ายังไม่ศรัทธาเลื่อมใสยังเต็มที่ก็ลำบากยากเข็ญเหมือนกันแล้วก็ไปประท้วงข้างสภาบ้างไปอภิปรายโจมตีเขายังงุ่นงี่อ้าวด่าเราแล้วเรื่องอะไรจะให้นนเขาก็คิดไปนนเพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาจะบัญญัติหรือไม่บัญญัตินี่ถามว่าแล้วเราจะประกาศศาสนาได้ไหมก็ประกาศได้พระพุทธเจ้านี่ก็เทศให้คนบรรลุได้มากมายก็ไม่เห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารจะต้องบัญญัติเป็นศาสนาประจำแคว้นมคธอะไรแต่ถ้าหากว่าต้องการก็ทำได้เพราะว่าระดับพระเจ้าแผ่นดินเขาศรัทธาแล้วข้าทาสบริวารไปไหนล่ะก็ทำตามเจ้านายก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทำตัวเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้สำเร็จ
เร็วที่สุดก็คือต้องปรับปรุงคณะสงฆ์ให้อยู่ในรูปแบบอยู่ในกรอบให้ดีไม่ใช่ว่าบางทีก็อะไรไม่รู้ละเละเทะอยู่สำนักโน่นสำนักนี่สักโน่นสักนี่คลานเหมือนกับจระเข้กระโดดเหมือนกับลิงแหมผมก็อยากจะให้สักรูปพระพุทธเจ้านี่จะได้แสดงทำให้คนได้บรรลุผมจะไปกราบเป็นคนแรกยกย่องเป็นปรมาจารย์เลยครับในเวลาสามเดือนนี่ทันไหมฮะอาจารย์ฮะในเวลา3เดือนนี่ทันไหมฮะที่จะร่างรัฐธรรมนูญปรับปรุงองค์กรบางทีเราก็ยังไม่ต้องมองตรงนั้นก็ได้แต่เรามองในระยะยาวนั่นก็คือความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาโดยการปรับปรุงบุคคลในศาสนาให้ดีที่สุดต่อจากนั้นก็จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสไม่ผิดแน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะเราพยายามแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยชั่วฟ้าดินสลายอันนี้ก็ควรจะเสียใจอย่างที่ผมเคยบอกก็เป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่จริงใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีท่านทั้งหลายไม่ต้องไปเสียใจหญิงมีครรภ์ลองอันนี้ลองนิจจังดูสิไม่ต้องคลอดลองดูสิมันเป็นยังไงปวดอุจจาระปัสสาวะลองนิจจังไม่ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะลองดูสิตอนนี้ยังเป็นกลางวันกลางวันอยู่ตลอดไม่มีกลางคืนท่านจะเบื่อไหมเพราะฉะนั้นหลักอนิจจังนั้นเมื่อถึงโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ถือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองขอขอบคุณครับสาธุครับอาจารย์วิวัฒน์หลวงพ่อวิวัฒน์นี่ท่านเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับท่านมีคำถามอะไรไหมครับหลวงพ่อเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้หน่อยแล้วก็เนี่ยท่าน70กว่าเดี๋ยวผมจะขอแสดงความเห็นแล้ว70กว่าแต่ว่าท่านยังใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานะครับหลวงพ่อ70 80กว่าแล้วนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อวิวัฒน์นะครับหลวงพ่อฝากหาคำถามถามอาจารย์มหาบุญล้อมหน่อยแล้วกันต่อไปก็เชิญท่านนายกสมาคมเพื่อประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยนะฮะนายท่านชาตวิทย์นะฮะมงคลแสนก็เชิญครับนมัสการท่านพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับจะมีความคิดเห็นแล้วก็คำถามแล้วก็ไม่อยากใช้ว่าปลุกระดมตอนนี้สังคมไทยกำลังอยู่ในโหมดของการสร้างโครงสร้างของสังคมสร้างประเทศโดยใช้ชื่อว่าโครงสร้างรัฐธรรมนูญประชาชนคนที่มีอำนาจจริงๆน่ะไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นคนที่กติกากำหนดเองก็แล้วก็อาวาสไปล่างแต่ขอฟังความเห็นวันนี้เป็นเวทีแรกต้องยกเครดิตให้ท่านปลัดธีระ16 17ปีแห่งความหลังผมมีส่วนในการร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเรากล่าวขานว่าเป็นฉบับประชาชนเพราะว่าทุกพื้นที่นี่ประชาชนมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้านทุกตำบลเกินกว่า 50% ได้มีส่วนร่วมรับรู้นะฮะแล้วก็ผู้มีอำนาจก็เลยมาโหวตในสภามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลค้านอยู่ 2-3 ท่านในสุดกระแสธงเขียวกับธงเหลืองผู้ใหญ่ 4-5 ท่านนั้นก็ต้องจากธงเหลืองมาเป็นธงเขียวถ้าท่านอยู่ในยุค16ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วจะรู้นะฮะแต่ปีรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยผมดีดตัวออกเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ขอเข้าร่วมสังคนาด้วยเพราะว่ามันเป็นที่มาเหมือนที่เราพูดกันต้นไม้เป็นพิษผลก็เป็นพิษเช่นปัจจุบันแต่ทีนี้โครงสร้างของประชาธิปไตยของประเทศใดๆนะฮะผมยึดถือหลักผมจะขอเอาหลักของปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ1นะฮะซึ่งเราจะต้องเอามากับประเทศไทยเราข้อ1เขาบอกว่ามนุษย์อย่างที่พระอาจารย์บอกมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาต้องมีอิสระภาพอิสระเสรีเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีทั้งสิทธิทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุและผลและมโนธรรมและควรต่อกันมีต่อกันอย่างฉันพี่น้องเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังก่อเกิดโดยคนไทยโดยมนุษย์ไหนก็แล้วแต่มนุษย์ไทยนี่แหละแต่อำนาจตอนนี้อยู่กับคนประมาณ200กว่าคน200 300 400ก็แล้วแต่200กว่าคนสปช.กับสนช.อีก250บวกคสช.อีกก็แล้วแต่ไม่เกิน500คนแต่500คนเนี่ยเขาจะกำหนดโครงสร้างของประเทศไทยเราเลยถ้าเราไม่รับรู้ในเมื่อเขาให้โอกาสเราถ้าเราไม่ทำในเมื่อมันกำหนดกติกาแล้วเราไปเยี่ยวๆอย่างที่พระอาจารย์บอกมันก็ไร้ค่าตอนนี้นับหนึ่งเวทีแห่งนี้เป็นเวทีองค์กรภาคประชาชนเป็นครั้งที่สองนะฮะสัปดาห์ที่แล้วผมเคยพูดไว้ว่ารัฐธรรมนูญที่ดีโครงสร้างที่ดีคืออะไรเดี๋ยวผมจะนั่นอีกทีผมจะบอกว่าตอนนี้การออกแบบของข้างในเนี่ยซึ่งยังออกมาพับลิกเขาออกแบบไว้ประมาณ6ข้อ
6ข้อคือการออกแบบสถาบันการเมืองที่เขาว่าพรรคการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ข้อที่2การเข้าสู่อำนาจที่บอกว่านักการเมืองซื้อเสียงอะไรมาเนี่ยเขากำลังจะออกแบบระบบกติกากลไกการก่อตั้งอย่างไรข้อที่3การใช้อำนาจการเมืองคุณเข้าไปมีอำนาจแล้วคุณมีใช้อำนาจอย่างไรข้อที่4การตรวจสอบซึ่งเมืองไทยเนี่ยขาดการตรวจสอบ impeachment ครั้งที่5ซึ่งผมให้ความสำคัญมากทั้งโครงสร้างอัน5เนี่ยคือสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในประเทศนั้นๆและสุดท้ายข้อที่6คือเป็นหน้าที่ของนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งผู้มีอำนาจจะต้องไปทำตามที่เก็บภาษีได้จะทำยังไงทีนี้หันกลับมาสิทธิเสรีภาพของพวกเราของพวกเรานี่ต้องการอะไรถ้าเรานอนอยู่บ้านเฉยๆไม่มีการแอคชั่นใดๆเราก็จะไม่ได้อย่างเช่นผมต่อสู้มา17ปีแห่งความหลังไปพัทยาไปอะไรก็แล้วแต่โหวตต้องบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผ่านแต่มาในสภาไม่เอาคุณอนันต์ไม่เอาแต่ที่พัทยาเอาโหวตแพ้กันพุทธศาสนาเป็นศาสนาชนะแต่มาครั้งนี้ไม่เอาครั้งที่2คือปี50ไม่ได้พูดถึงครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเวทีแห่งแรกที่มากกว่าโยมมาคราวนี้ต้องเอาพระนำไม่ใช่พระนำรอบ3โบสถ์นะครับพระนำแล้วตอนนี้พระนำเพราะโยมนี่ไม่หลายสีพวกเรานั่งอยู่นี่ผมมั่นใจมี3สีสีไตรรงค์ฮะสีไตรรงค์ผมก็มีเลือดสีแดงครับเลือดสีแดงเพราะธงชาตินี่สีแดงใส่เสื้อแดงนะฮะผมก็มีสีเหลืองทุกวันพระต้องใส่สีเหลืองไม่วันพระถ้าตรงกับวันจันทร์ยิ่งดี2ตัวไปเลยกางเกงชุดเหลืองไปเลยบวกสีขาวสีน้ำเงินก็มีครับนี่แหละครับมีเหลืองมีแดงมีอะไรวาทกรรมเฉยๆเราไม่สนใจครับอย่าไปสนใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประจักษ์มานี่คือว่าทำอย่างไรอย่างนี้อย่างพระครูธีระเขาบอกว่าทำยังไงอยากจะให้ศาสนาพุทธประจำชาติจะมีอย่างนี้ขยายไปได้ไหมทุก77ไป77เครือข่าย77จังหวัดตอนนี้กระแสมันตอบเพียงแต่ว่าสังคมกำลังมองอยู่ว่าเมื่อไรโทษนะที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งหัวมุมไปบอกลูกพี่ว่าเลิกสักทีกฎอัยการศึกอ่ะชาวบ้านเขาจะแสดงความคิดเห็นทุกหัวบ้านทุกสารากลางว่าจะเอาอย่าง1 2 3 4 5อันนั้นคือเป็นวัตถุดิบที่แท้จริงอย่างที่ท่านรองท่านพระเมธีบอกว่าพระองค์หนึ่งที่สวนโมกพูดออกมานั่นก็เกิน5คนแล้วถ้าเกิน5คนทางพุทธพระไตรละพระผู้ใหญ่ต้องเล่นงานเจ้าคณะจังหวัดเล่นงานสอบสวนไปถ้าทางโยมสำนักพุทธต้องมาจัดการนี่หายเงียบไปอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมที่เห็นเด่นชัดอยู่พวกเราไม่ได้กินแกบขยับอะไรต้องขยับตามเหตุและผลไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งขยับผิดอีกฝ่ายหนึ่งเฉยเมยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วจะปองดองกันได้ยังไงไม่มีทางนะครับอันนี้ผมกลับมาเนี่ยเสาหลักโครงสร้างของสังคมใดๆยึดถืออยู่3 4อย่าง1เสาหลักของสิทธิพวกเราสิทธิอันพึงมีเสรีภาพ2ประชาธิปไตยนี่ล่ะเราเรียกร้องประชาธิปไตยสิ่งที่สำคัญในเมื่อทั้ง3อย่างครบแล้วเรามีธรรมาภิบาลในการตรวจสอบถูกผิดยังไงเสียภาษีถูกต้องมั้ยใช้เงินของรัฐถูกต้องมั้ยเอาเงินไปนั่นถูกต้องมั้ยเนี่ยเมืองไทยนี่ขาดมาตั้งแต่2475แล้วธรรมาภิบาลนะฮะถ้าเปรียบเทียบที่อย่างเปรียบเทียบเนี่ยสิทธิเสรีภาพก็เหมือนแสงพระอาทิตย์จับต้องไม่ได้เหมือนแสงอาทิตย์ไม่มีตัวตนแต่เราสามารถมองเห็นความรู้สึกได้ว่าตอนนี้เรามีประชาธิปไตยไหมท่านว่าตอนนี้เรามีสิทธิเสรีภาพไหมวันนี้ขออนุญาตก็จะขอได้ครั้งแรกวันที่9เนี่ยขออนุญาตโทรมาหาผมด้วยว่าจานจัดไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้แต่หนังสืออนุญาตยังไม่ขอหนังสืออนุญาตส่งมาให้วันที่9ถึงแฟกตัวจริงส่งอีเอสห้าตัวจริงลงวันที่9อนุญาตถึงสมาคมวันที่11ครั้งที่9ผู้สื่อข่าวก็ไม่มาเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นหนังสืออนุญาตแต่ครั้งนี้ผมแจ้งไปมาอยู่ดิเรนิวกับสยามแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็คงเป็นข่าวนะฮะหนังสืออนุญาตมานี่แหละแล้วที่อื่นเขาบอกว่าถ้าจะจัดอย่างนี้ก็ต้องขอการขอเนี่ยโอ้ยุ่งยากครับอย่าให้ผมพูดเลยคสช.จะให้ขออนุญาตแต่ก็ยังไม่บอกว่าท่านอยู่พิกัดใดเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยไป3ครั้งไปถกเถียงกันออกวุ่นวายกว่าจะได้กว่าจะขออนุญาตได้ขอที่ไหนไม่รู้ถ้า77จังหวัดเขาอยู่บ้านนอกไปขอที่ไหนอ่ะขอผู้ว่าก็โยนกรมนก็แล้วอันนี้พูดภายในให้ฟังนั่นแหละครับทีนี้หันกลับมาประชาธิปไตยธรรมยานเสมือนน้ำเมื่อกี้จะบอกอากาศแล้วนะประชาธิปไตยเสมือนน้ำสามารถมองเห็นและจับต้องได้ประชาธิปไตยที่เสริมสร้างที่ดีธรรมยานเติบโตและมีบทบาทต้องมีในรัฐธรรมนูญประกันความสร้างการอยู่ดีสรุปแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบทบัญญัติสร้างความอยู่ดีกินดีถ้าประเทศไหนเหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกาหันกลับมา USA อเมริกาอังกฤษเขาก็มีศาสนาคริสต์ประจำชาตินะครับอย่าว่าเขาไม่มีนะสองประเทศนี่เขามีนะเขาบัญญัติไว้เลยฮะอเมริกาก็บัญญัติเขาเป็นศาสนาคริสต์อังกฤษก็บัญญัติแต่ของเราเนี่ยอย่างว่าผู้มีอำนาจอย่างพระอาจารย์บอก
พวกเราอยากได้แต่คนแต่พวกเราไม่ได้ไปเขียนแต่พวกเราจะสะท้อนเสียงว่าต้องเขียนตามกูนะโทษนะ1ล้านคนอย่างไปรษณีย์ฉบับหรืออะไรก็แล้วนั่นคือการ take action เราต้องทำครับต่อไปงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ทำตอนนี้ผมได้บทเรียนแล้ว17ปีเองแล้วต้องระดมถ้าเป็นไปได้เตรียมเขียนเลยผมจะเอาแบบฟอร์มมาทุกครั้ง100คนก็เขียน100คน200คนก็เขียนถ้าออกไปจังบัดตอนนี้ผมมีหน้าที่จะต้องออกไปรับฟังเพราะได้รับการติดต่อจากคณะอนุรับฟังแล้วดร.ถวินเนี่ยเขาตัวจริงเขามาบอกอาจารย์มาช่วยด้วยต้องช่วยแต่ผมไม่ไปอยู่สังกัดพวกคุณนะแต่ผมจะทำผู้ขนานอย่างเช่นเวทีนี้เพราะถ้าไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเอางบประมาณเขาอย่างนั้นมากำหนดทิศทางมาไล่ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเพียงแต่บอกให้รู้ให้ทราบและข้อสำคัญคสช.ผู้ประชาการท้องบทถ้าบทที่เป็นเลขาคสช.นี่ประกาศเลิกกฎการศึกแล้วก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นนั่นแหละผมว่ามันจะล้มเลิศนะครับเพราะสรุปงั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าจากโครงสร้างที่เขากำลังพูดถึงนี่แหละกลับมาเราก็คิดทีนี้ผมขอพูดเหมือนครั้งที่แล้วรัฐธรรมนูญของประเทศที่เมืองไทย